เกิดอะไรขึ้นบีน้ำทิพย์โพสต์แบบนี้สื่อถึงใครเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงและนางแบบสาวสุดแซ่บในตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับสาวบีน้ำทิพย์ซึ่งตอนนี้หัวใจของเธอนั้นโสดสนิทไร้เงาหนุ่มคนไหนมาดูแลและหากใครที่ได้ติดตามสาวบีใน Instagram นั้นจะเห็นว่าสาวคนนี้มักจะอวดหุ่นแซ่บเซ็กซี่ให้ชมอยู่บ่อยๆทั้งชุดว่ายน้ำวันพีชและทูพีชและดูเหมือนว่าในตอนนี้สาวบีนั้นโลกของเธอจะกลายเป็นสีชมพูหลังถูกชาวเน็ตจับตากำลังมีรักครั้งใหม่กับไฮโซฟลุ๊กชลัดแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีดราม่าตามมาเรื่อยๆสำหรับความรักในครั้งนี้ล่าสุดใน Instagram Story ของสาวบีเธอได้แชร์คำคมข้อความว่าแท้จริงแล้วเราไม่ได้กำลังตามหาคนที่สมบูรณ์แบบเรากำลังตามหาคนที่รักและรับได้ในความไม่สมบูรณ์แบบของเราต่างหาก